ครับวันนี้ในช่วงของ Play Like Pro นะครับมากันที่สนามกอล์ฟบุรพาแล้วก็มีเรียกว่ามือแข่งขันจริงที่แน่นอนแฟนๆรายการต้องคุ้นชื่อแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตานะครับธรรมนูญศรีโรจน์หรือว่าโปรมดแดงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้โปรธรรมนูญอุตสาห์สละเวลามาจากการซ้อมครับเตรียมแข่งวันนี้อยากจะให้เปิดคลินิกสอนพัดหน่อยเอาเป็นว่าผมเป็นตุ๊กตาแล้วคนเรียนจริงคือแฟนๆทั้งบ้านแฟนรายการทีออฟนะครับว่าเอาตำราเราตำราคนอื่นช่างมันจิกทิ้งโอเคสำหรับการพัดจะเป็นนักพัดที่ดีขึ้นเนี่ยหรือว่าเป็นนักพัดที่ดีเนี่ยนะครับลูกศิษย์มาถึงปุ๊บหรือว่าคนมาถามความเห็นเนี่ยโอ้โปรพัดไงครับโปรสอนหน่อยสอนพัดผมหน่อยครับครับคนอื่นนะฮะครับคนอื่นต้องมีจินตนาการก่อนมโนภาพวาดภาพไปก่อนวาดภาพไปอย่างนี้นะเดี๋ยวไปลงปุ๊บคือถ้ามองแล้วไม่ออกฮะมีปัญหาถ้ามองไม่ถ้ามองไม่ออกอีกทีนึงปุ๊บมันก็เราต้องนี่เลยเราต้องมีตัวช่วยหน่อยต้องมีตัวช่วยฮะต้องยกช่างฮะหลายทำหลายคนทำเหมือนกันจิมฟิริกก็ทำฮะธรรมนูญก็ทำมีมันมีส่วนช่วยนะฮะในสอนเลยครับไอ้พลัมบ๊อบเนี่ยมันดูยังไงนะผมอ่านสักลูกนึงด้วยสมมติลายหลุมมีตรงนู้นนะฮะครับเนี่ยเราก็เล็งไปปุ๊บหลุมลูกกับหลุมอะเรานั่งให้ตรงกันปุ๊บแล้วก็ยกพัตเตอร์ขึ้นมาเอาลูกกับหลุมให้ตรงกันก่อนครับผมสายตาเราฮะปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งเลือกเอาซ้ายหรือขวาก็ได้ครับแล้วก้านขึ้นมาครับเอาก้านขึ้นมาถ้าก้านอยู่ทางขวาของหลุมก็คือมีลายขวาก็คือมีลายขวาโอเคถ้าก้านอยู่ทางซ้ายก็มีลายซ้ายแต่ระหว่างที่ดูอยู่นี่ลูกต้องตรงกับก้านข้างล่างนี่เลยถูกไหมฮะต้องตรงเลยฮะโอเคลูกก้านทับลูกอยู่ครับผมแล้วก้านอยู่ขวาของผมก็อยู่ขวาฮะอันนี้ก็อยู่ขวาก็คือลายมีขวาแน่นอนโอเคแต่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนเราต้องดูอีกทีนึงโอเคเราดูอะไรต่อแล้วก็มีต้องเราต้องมีจุดผ่านตรงกลางตรงกลางหรือตรงใกล้ๆแถวๆหลุมก็ได้ควรใกล้มากก็ไม่ดีใช่ไหมใกล้มากก็ไม่ดีฮะต้องประมาณแถวๆกลางๆน่าจะดีกว่ากลางระหว่างเรากับหลุมครับลูกเรากับลูกกับหลุมโอเคโอเคครับครึ่งกลางครับเหมือนโยโบลิ่งเลยมันมีต้องมีจุดครับผมมันจะต้องมีแบบจินตนาการอย่างว่านะฮะพัดออกไปต้องลูกวิ่งแบบนี้ไปถึงตรงหลุมเลี้ยวปุ๊บอะไรเงี้ยพี่ลองนึกตามผมมานะพี่มันนั่งดูตรงนี้โอเคนี่นะมานั่งดูข้างหลังผมนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าลูกมันจะไปยังไงนี่นะฮะพี่ดูไว้นะฮะลูกอยู่มาอย่างเงี้ยลูกอยู่มาอย่างเงี้ยปึ๊บไปทางเร็วเยอะหน่อยนั่นแหละจินตนาการเราต้องมองไปตามเนี้ยต้องมองไปมันต้องไปอย่างงี้ปึ๊บมีโอกาสลงมันดูท่าทางเหมือนปลายทางจะเลี้ยวเยอะๆหน่อยเลี้ยวเยอะฮะเพราะว่าลูกถ้าลูกเบาอ่ะมันจะเอียงมาเยอะมันจะเลี้ยวเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ทิ้งดิ่งเบี่ยงขวาเยอะนิดนึงฮะโอเคทีนี้ก็ต้องเลือกจุดละเลือกจุดเลือกจุดของผมนะฮะตรงนี้ผมเนี่ยผมผ่านตรงเนี้ยเราต้องหาจุดที่เราเล็งง่ายที่สุดหรือไม่งั้นส่วนมากก็จะเป็นพวกรอยด่างรอยแดงๆมันจะมีอยู่แล้วที่กินเดือนอะไรก็แล้วแต่ครับได้ฮะโอเคเนี่ยมันจะพัดผ่านแถวๆเนี้ยโอเคมีคือมีโอกาสลงมากที่สุดมีในใจไหมครับว่าถ้าพลาดถ้าพลาดฮะควรจะขวาหรือซ้ายหรือไม่สนใจแล้วลายขนาดนี้ลายขนาดนี้ก็ไม่ต้องสนแล้วฮะแต่ถ้าพลาดทางขวาดีกว่าโอเคเพราะทางขวามีโอกาสลงง่ายกว่าคือเท่านั้นถ้าจะพลาดลายเนี่ยให้มากไปนิดนึงดีกว่าให้น้อยไปนิดนึงครับผมโอเคมาดูเลยนะเกี่ยวกับที่บอกไปก่อนเลยครับว่าจุดเราต้องพัดไปที่จุดเราอย่าไปคิดอย่างอื่นนะฮะไม่ต้องสนหลุมแล้วตอนนี้ไม่ต้องสนหลุมฮะน้ำหนักอยู่ที่หลุมเท่านั้นนะฮะโอเคพัดเข้าจุดไปก่อนอันนี้เยอะไปผมสังเกตอย่างหนึ่งจากที่ดูการพัดของโปรเมื่อสักครู่นี้โปรไม่ได้เน้นว่าจะต้องจดพัตเตอร์ตรงเป๊ะส่วนใหญ่อะผมมันเปิดมาตั้งแถวตั้งแต่ออกแล้วฮะ คือคนส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นว่าเล็งไปไหนนี่คือปุ้งปุ้งเก้าสิบตรงเป๊ะของโปรคือตามความรู้สึกตามความรู้สึกฮะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเลยครับต่อให้มันเริ่มเปิดนิดแต่กลับมาแล้วเนี่ยฉันได้อย่างที่ฉันต้องการเพราะว่าเปิดไปเวลาลงมาจริงมันพอสแควร์พอดีครับแต่นี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรฝึกมาอย่างนี้ฮะมันมาอย่างนี้เองจุดไหนเป็นจุดที่โปรดูลายยากครับเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มดูลายยากถ้าเกิดเนี่ยหญ้าแทงมาเงี้ยมันก็มีขวามองเห็นแต่ต้นเลยมองเห็นตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยตั้งตรงนี้ไปเลยปัจจัยสำคัญขนาดไหนครับในเรื่องลายยากเนี่ย
อะไรหญ้ามันอยู่ยิ้มหญ้าแข็งไม่แข็งนะฮะถ้าหญ้าแข็งๆหญ้ายาวๆมันจะแทงเยอะถ้าหญ้าสั้นๆมันก็แทงน้อยหน่อยได้มั้ยนี่น่าจะตกลายซ้ายอ่ะแต่ว่าลองพัดไปดูว่ามันจะตกว่าลงโอ้โหตกขวาด้วยใกล้เคียงอืมแสดงว่าพัดเปิดออกพัดดันออกไปนิดนึงดันออกไปนิดนึงส่งพัตเตอร์ไม่ตรงเลยผมเห็นว่าจบไม่เผื่อไปแค่นี้เองอ่ะแต่ว่าออกมาจริงๆอ่ะมันออกไปไม่ตรงกับที่เล็งไว้อ่ะออกไปคืบเป็นคืบเลยอ่ะฝึกเยอะไหมครับเรื่องพัดเออส่วนใหญ่แล้วผมว่าไม่ค่อยชอบพัดนะฮะจริงเหรอจริงๆฮะผมยืนนานๆยืนนานๆแล้วมันปวดหลังอ่ะผมไม่ค่อยซ้อมพัดอ่ะแต่พัดดีผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้ลูกที่ซ้อมไม่เยอะกลับไม่ดีอะไรคือซ้อมเยอะลูกไดเนี่ยฮะซ้อมเยอะครับซ้อมเยอะแต่ว่าไดไม่ดีมันยังไงเหมือนซ้อมเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะทำไมเพี้ยนตีตามฟีลว่าจะดีกว่าไม่งั้นฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นระเบิดทรายเป็นไงครับระเบิดทรายก็ดีครับยกเว้นลูกเสิร์ฟลูกเดียวฮะลูกเสิร์ฟถ้าลูกเสิร์ฟดีมีลุ้นที่เหลือโอเคนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแฟนรายการเราต้องลองพัดเนี่ยครับที่นภนุนแนะนำนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าฉีกกำลาหรอกครับก็คือคลาสสิกพัดนี่แหละว่าต้องมีจินตนาการต้องเลือกจุดต้องดูลายหญ้าครับแล้วก็ที่เหลือก็ต้องมั่นใจต้องมั่นใจสำคัญเนอะครับอันใจนี่สำคัญมากที่สุดเลยสำคัญมากเลยโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณมากครับเอาละครับเพลย์ไลฟ์โปรวันนี้นะครับก็เรียกว่ามาจากทัวร์โปรจริงๆเลยครับ